สวัสดีครับจากคลิปที่แล้วนะครับที่ได้พูดถึงคำสั่ง DIG หรือ Domain Information Grover นะครับที่เอาไว้ใช้ในการทำ DNS Lookup นะครับในครั้งนี้นะครับเราจะมาพูดถึงคำสั่งที่คล้ายๆกันก็คือ NS Lookup ซึ่งมีใช้ทั้งบน Windows และ Linux นะครับผมคำสั่ง NS Lookup ที่ผมจะพูดถึงนะครับนะจะเน้นไปที่การใช้งานบน Linux นะครับแต่สามารถเอาไปใช้บน Windows ได้เช่นกันเพราะว่าคำสั่ง NS Lookup ทั้งบน Linux และ Windows มีความคล้ายกันนะครับแต่มีแค่เรียกว่าออปชันเล็กๆน้อยๆครับที่มีความแตกต่างกันบ้างครับนะแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเวลาใช้งานทั่วไปเนี่ยเราก็จะใช้คำสั่งแล้วก็การเซตพารามิเตอร์ต่างๆคล้ายๆกันสำหรับบน Linux นะครับถ้าเราจะตรวจสอบว่า NS Lookup เนี่ยมีการติดตั้งแล้วหรือยังเราใช้คำสั่ง NS Lookup -version นะครับเราก็จะเห็นเลขเวอร์ชันของ NS Lookup ว่าติดตั้งไว้เรียบร้อยแล้วเป็นเวอร์ชันอะไรนะครับสมมุติว่าถ้ายังไม่ได้ติดตั้งนะครับเราจะติดตั้งได้ยังไงบ้างก็ใช้คำสั่ง sudo นะครับ apt install-y นะครับ DNS utils นะครับก็เป็นชื่อแพ็กเกจเดียวกันกับเจ้า DIG dig นั่นเองนะครับโอเคแล้วก็เคาะ enter ได้เลยสำหรับทำการติดตั้งนะครับแต่ในที่นี้ผมติดตั้งไว้แล้วนะครับการใช้งานคำสั่ง NS lookup สามารถทำได้2แบบนะครับคือแบบแรกเนี่ยก็คือพิมพ์คำสั่ง NS lookup ตามด้วยพารามิเตอร์ก็คล้ายๆกับคำสั่ง DIG นะครับอีกแบบนึงก็คือการใช้ NS Lookup Prompt เรามาดูแบบแรกกันก่อนก็คือการทำ DNS Lookup เบื้องต้นนะครับสำหรับ A Record นะครับแล้วก็ใช้คำสั่ง NS Lookup แล้วตามด้วยนะครับชื่อของDomain Name ที่เราต้องการจะ Resolve นะครับ icmp. Can I List theNet เป็นต้นนะครับนะเราก็จะได้ IP address ของ A record นั้นมาแล้วเราก็จะได้มาทั้ง IPv4 address แล้วก็ IPv6 address การ resolve domain name เมื่อสักครู่นะครับจะเป็นการ resolve โดยใช้ DNS server ที่เซตเอาไว้บนเครื่องนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเราต้องการจะกำหนดว่าให้ไป resolve ที่ DNS server ไหนนะครับเราก็พิมพ์คำสั่ง NS lookup นะครับนะชื่อdomain name ที่ต้องการ resolve แล้วก็ตามด้วย IP address นะครับของ DNS server ได้เลยครับยกตัวอย่างสมมุติว่าจะไป resolve โดยใช้ DNS ของ Cloudflare นะครับ 1.1.1.1 นะครับก็เคาะ enter ไปอันนี้เราก็จะได้มาผลลัพธ์เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่านี่เป็นการไป resolve ที่ DNS server ที่เรากำหนดนะครับนะหรือเราจะเปลี่ยนเป็นของ Google ก็ได้นะครับเป็น 8.8.8.8 ทำได้เหมือนกันต่อมานะครับสมมุติว่าเราไม่ได้ต้องการแค่ A record เราอยากได้ record อื่นด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับเราอยากได้NS record นะครับนะหรือ name server ของโดเมนนั้นนะครับก็ NS lookup นะครับแล้วก็ลบท้ายเท่ากับนะครับแล้วก็ใส่ไปว่า ns นะ record นะครับ ns can I list the net นะฮะแล้วก็จะได้ name server มาละนะครับนะหรือนะครับเอาอีกตัวอย่างนึงก็ได้นะครับ เช่นนะฮะไอทองม้วน .online นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งนะฮะสมมุติว่าเรา อยากได้เรคคอร์ดอื่นอีกล่ะอย่างเช่นว่าเอา MX record แล้วกันนะครับ นะฮะของที่ไหนดีนะครับผมขอเปลี่ยนแล้วกันเป็น google.com นะครับนะเพื่อหา mail exchange server ของ Google นะครับนะหรือนะครับเรคคอร์ดSOA ก็ได้ครับ SOA ของ google.com นะครับนะ Startup Authority นะครับนะแต่ถ้าเราใส่เป็นนะสมมุติตัวอย่างละกันนะครับเปลี่ยนนะฮะเป็นเอาทุกเรคคอร์ดแล้วก็พิมพ์เป็น any นะครับนะ can I list the net นะครับนะเอาจากไหนดีเอาจาก DNS server ของ Google ละกันนะครับนะเราก็จะขุดออกมาทั้งหมดนะครับที่
อยู่บน DNS server ของ Google ของตัวโดเมน canilist.net นะครับนะก็เอามาหมดทุกเรคคอร์ดเลยที่มันมีเก็บไว้นะครับนะอาจจะใช้นะครับ type any นะครับได้กับไม่ทุกโดเมนนะครับนะบางโดเมนอาจจะไม่ได้มีข้อมูลบน DNS server ครบทั้งหมดนะครับนะอาจจะมีเฉพาะแค่ A record อย่างเดียวเป็นต้นนะครับทีนี้มาต่อครับสมมุติว่า เราต้องการเปลี่ยนใหม่ทำ reverse DNS lookup นะครับเราทำยังไงก็ NS lookup แล้วพิมพ์ IP ไปได้เลยครับเช่น 1.1.1.1 นะครับอ่ะพิมพ์ผิดนะครับอันนี้เราก็จะได้reverse DNS lookup กลับมาว่าDNS name หรือ domain name นั้นคือ name ชื่ออะไรข้อสังเกตอย่างหนึ่งนะครับของNS lookup ก็คือข้อมูลที่ได้ output ออกมาเนี่ยมันจะไม่ละเอียดไม่เยอะเหมือนกับคำสั่ง DIG นะครับจะไม่มีส่วนของquestion ไม่มีส่วนของ answer นะครับนะเหมือนกับคำสั่ง DIG นะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเราอยากได้คล้ายๆกับคำสั่ง DIG คำสั่ง dig เนี่ยนะฮะns lookup ทำได้ไหมทำได้ครับก็พิมพ์คำสั่ง ns lookup นะครับลบ debug นะครับเพิ่มลบ debug เข้าไปนะครับจากนั้นก็ใช้เหมือนปกติเลยครับนะก่อนหน้านี้ที่เราคุยกันไปเช่นตัวอย่างนะครับi resolve a record ของ icmp. นะฮะ can i list the net นะครับนะฮะเป็นตัวอย่างนะครับตรงนี้เราก็จะได้มาทั้งส่วนที่เป็น question ส่วนที่เป็น answer นะครับโอเคจะคล้ายๆกับคำสั่ง DG ละก็มาถึงรูปแบบการใช้งานคำสั่ง NS lookup อีกแบบหนึ่งก็คือการใช้งานในรูปของ NS lookup พร้อมนะครับวิธีการใช้ก็คือพิมพ์ NS lookup แล้วเคาะ enter ไปมันจะขึ้นพร้อมเป็นเครื่องหมายมากกว่านี่แหละนะครับแล้วเราก็สามารถจะ อยาก resolve domain name ไหนก็พิมพ์ชื่อไปได้เลยเช่น icmp.can i list the net นะครับนะก็จะ resolve นะdomain name นั้นออกมาให้เรานะครับหรือ scan me.nmap.org นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่2นะครับถ้าเราต้องการrecord ประเภทอื่นที่ไม่ใช่ a หรือ aaaa record นะครับนะเราก็ใช้คำสั่ง set นะครับแล้วก็พิมพ์ type เท่ากับนะครับนะแล้วก็ใส่ชนิดของเรคคอร์ดไปเช่น SOA นะครับแล้วจากนั้นเราก็พิมพ์ชื่อโดเมนลงไปนะครับเราก็จะได้ SOA record มาหรือนะครับนะครับ google.com อันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่3นี่เป็นตัวอย่างนะสมมุติว่าเป็นmail exchange นะครับก็ settype เท่ากับ mx นะครับนะฮะแล้วก็พิมพ์นะครับชื่อโดเมนลงไปได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างในกรณีที่เราจะดึง mx record ออกมานะครับนะฮะโอเคสมมุติเราต้องการจะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนกลับไปเป็น a record เหมือนเดิมกันนะฮะก็พิมพ์ type เท่ากับ a นะฮะแล้วก็เราอยากจะระบุ DNS server ที่ต้องการทำ DNS lookup หรือ resolve name นะครับแล้วก็พิมพ์ server นะครับตามด้วย IP address ของ DNS server นั้นเช่น 1.1.1.1 ของ Cloudflare นะครับแล้วเราก็สามารถใช้นะครับนะนี่ละกัน icmp. นะครับนะพิมพ์ resolve name ได้เลยนะครับเนี่ยก็จะได้เอาพุทออกมาละนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นการไป resolve จาก DNS serverนะครับที่เรากำหนดนะครับนะเราอยากเปลี่ยนเป็นเซิร์ฟเวอร์ไหนอีกนะครับเราก็สามารถพิมพ์นะครับเซิร์ฟเวอร์นะครับแล้วก็ IP address ของ DNS เซิร์ฟเวอร์นั้นนะครับแล้วก็พิมพ์ชื่อโดเมนต่อไปได้เลยนะครับนะทีนี้สมมุติว่านะครับเราต้องการจะกำหนดโดเมนนะครับในการรีโซลไปเลยนะครับในที่นี้เรากำหนด DNS เซิร์ฟเวอร์แล้วนะครับเรากำหนดโดเมนต่อแล้วก็เซตโดเมนนะครับแล้วเท่ากับนะฮะตัวอย่างเช่นนะครับ can i list the net นะครับนะอันนี้คือกำหนด
ว่าโดเมนชื่อนี้นะแล้วก็ค่อยใส่ชื่อโค้ดลงไปนะครับเช่น ICMP นะครับก็คือจากเดิมเราจะพิมพ์ icmp.canalyst.net นะครับก็ไม่ต้องละนะฮะเพราะเราระบุโดเมนไปเรียบร้อยแล้วนะเราก็พิมพ์แค่ ICMP ส่วนที่เป็นชื่อโค้ดอย่างเดียวก็ resolve a record ออกมาได้นะครับหรือ record ประเภทอื่นๆเช่นไทยเท่ากับนะไม่เอา A อย่างเดียวแล้วเอา AAAA นะครับเป็น IPv6 address นะครับแล้วก็ ICMP อีกครั้งหนึ่งนะครับก็ได้เหมือนกันนะครับเป็น resource name ออกมาเป็น IP address ของ V6 นะครับโอเคเวลาออกจากตัว NS lookup พร้อมก็พิมพ์คำสั่ง exit ธรรมดาเนี่ยแหละครับนะก็เรียบร้อยแล้วนะครับก็จบคลิปการใช้งาน NS lookupเบื้องต้นนะครับสามารถเอาไปใช้ได้ทั้งบน Linux นะครับอย่างที่เห็นอยู่แล้วก็เอาไปใช้บน Windows นะครับไม่ว่าจะเป็น Windows 10 Windows 11ได้ด้วยเช่นกันนะครับก็ขอบคุณครับที่รับชมมาถึงตรงนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยครับผมขอบคุณครับ